วัสดีค่ะดารากอสซิปกลับมาแล้วค่ะเป็นลูกสาวของคุณแม่สายสตรองที่มีแต่คนชื่นชมและหลงรักนะคะสำหรับน้องปีใหม่เอวารินเตชะนรงค์ลูกสาวคนเดียวของแม่แอฟทักษอรพักสุขเจริญหลายคนก็คงทราบเรื่องราวชีวิตของเธอกันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าตอนนี้แม่แอฟนั้นเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัวเนื่องจากได้เลิกรากับพ่อของน้องปีใหม่มาสักพักแล้วแต่ถึงว่าเธอจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เธอก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและยังเป็นคุณแม่สายสตรองมากๆอีกด้วยค่ะหลายคนก็คงนับถือใจของเธอที่รับมือทุกอย่างและทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เข้ามาในชีวิตเธอก็จะยิ้มรับมันเสมอช่วงหลังที่คลอดลูกนั้นเธอก็ได้ไปพักงานในวงการแบบยาวเลยค่ะจนแฟนคลับก็เรียกร้องให้กลับมาเล่นละครและเธอก็มีละครจริงๆด้วยนะคะนั่นก็คือละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอที่แสดงคู่กับต่อธนภพได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีที่ไม่ได้แค่เล่นดีอย่างเดียวนะคะแต่แฟนคลับก็พากันฟินแล้วก็จิ้นทั้งคู่หนักมากในส่วนของลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่ไม่ว่าทั้งการพูดการร้องเพลงการเต้นการรำและอื่นๆอีกมากมายก็ไม่แพ้คุณแม่อย่างสาวแอฟเลยค่ะน้องนั้นเป็นเด็กที่เก่งมีความสามารถรอบตัวตัวคุณแม่ก็ยังบอกนะคะว่าเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกได้เยอะมากๆเพราะโดยส่วนตัวคุณแม่เป็นคนขี้อายแต่ตรงกันข้ามกับลูกสาวอย่างมากเลยค่ะวันนี้เราจะพามาดูความสวยความน่ารักของน้องปีใหม่กันนะคะเพราะล่าสุดแม่แอฟก็ได้โพสต์ภาพที่ลูกสาวไปตัดผมสั้นมาบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าน่ารักมากๆทรงไหนก็ดูดีจริงๆค่ะสาวน้อยเอาเป็นว่าเราไปชมภาพน้องปีใหม่ในลุคใหม่กันเลยนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามสตรีทด้วยค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ